ปุจฉาวิสัชนาธรรมกับท่านหลวงตาณรงค์ศักดิ์ขีนาริโยตอนรู้สึกตัวเข้าไว้อย่ายึดอะไรให้ใจเป็นทุกข์สักการพระหลวงตาในบางกรณีเนี่ยหลวงตาบอกว่าให้มีหลักอยู่กับหลักอะไรผ่านมาก็ไม่เอาปล่อยไปให้หมดให้อยู่กับหลักบางกรณีหลวงตาบอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันตามความเข้าใจก็คือว่าในขณะที่เราอยู่ที่เราอยู่กับหลักเนี่ยเราก็ต้องอยู่กับปัจจุบันด้วยอย่างนี้ถูกต้องไหมคะหลวงตามันก็นั่นแหละอยู่กับหลักก็ต้องอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละมันต้องรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละแล้วอยู่กับหลักด้วยแต่เมื่อเรารู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันแล้วไม่หลงแล้วเราก็จะทิ้งหลักเหลือแต่ความรู้สึกตัวในปัจจุบันฟังให้ดีนะที่ดิศยาเขาถามเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเต้ยไม่ได้ฟังเนี่ยที่ดิศยาเขาถามที่เราตอบเนี่ยเนี่ยเอาใหม่นี่ทบทวนใหม่ที่ดิศยาว่าไงที่เราตอบแล้วเข้าใจยังไงถามมาคำถามคำตอบทวนตัวเราเองทวนเนี่ยเมื่อกี้เข้าใจว่าถ้าเราอยู่กับหลักนั่นก็คือว่าอยู่กับปัจจุบันด้วยแต่เมื่อเราอยู่กับเราอยู่กับปัจจุบันได้แล้วก็ไม่ต้องก็ทิ้งหลักได้ค่ะ อย่างนี้ใช่ไหมคะหลวงตาใช่ถูกต้องทำไมเราทิ้งหลักไปก็เพราะว่าต้องฝึกให้รู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันถ้าเรารู้สึกตัวในปัจจุบันได้แล้วเราก็ทิ้งหลักไปได้เหลือแต่ความรู้สึกตัวในปัจจุบันแม้แต่เรามีหลักอยู่เราก็ต้องบริกรรมด้วยความรู้สึกตัวเราไม่ใช่ว่าบริกรรมด้วยความไม่รู้สึกตัวต้องบริกรรมด้วยความรู้สึกตัวแต่เมื่อเราเนี่ยรู้สึกตัวไปแล้วเราก็ทิ้งหลักไปเหลือแต่ความรู้สึกตัวในปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันมันก็จะไม่หลงไปหมกมุ่นคุณคิดไม่หลงไปไม่หลงเผลอเพลินไปคิดเพลิดเพลินเจริญใจเหลือแต่ความรู้สึกตัวในปัจจุบันแต่ในความรู้สึกตัวถ้าเรารู้สึกตัวในปัจจุบันเนี่ยค่ะหลวงตาบางทีมันก็มีเผลอมีหลุดนะคะหลวงตาเผลอหลุดเมื่อไหร่หลงอีกก็รู้สึกตัวขึ้นมาอีกหลงอีกก็รู้สึกตัวขึ้นมาอีกหลงอีกก็รู้สึกตัวขึ้นมาอีกแล้วเราควรจะต้องใช้หลักเข้ามาอีกไหมคะหลักมันมาช่วยตรงนี้แหละหลักตรงนี้มันช่วยคนขี้เผลอเนี่ยขี้หลงเนี่ยค่ะถ้าหลงแล้วสามารถรู้สึกตัวได้เร็วหลงแล้วรู้สึกตัวได้เร็วหลงแล้วรู้สึกตัวได้เร็วต่อไปเนี่ยความหลงมันก็จะน้อยลงมันจะเหลือแต่รู้ความรู้สึกตัวมากขึ้นหลงน้อยลงรู้สึกตัวมากขึ้นหลงน้อยลงรู้สึกตัวมากขึ้นจนกระทั่งมันสิ้นหลงเลยเหลือแต่ความรู้สึกตัวคือถ้าเรารู้เร็วเราก็ไม่จำเป็นต้องกลับไปหาหลักแต่ถ้าเราหลงไปนานไปไกลแล้วก็ควรจะมีหลักเอาไว้ก่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะถูกต้องหลงนานและหลงบ่อยถ้าหลงนานและหลงบ่อยต้องมีหลักแต่ถ้าหลงแล้วรู้สึกตัวได้ทันทีหลงแล้วรู้สึกตัวได้ทันทีหลงแล้วรู้สึกตัวได้ทันทีความหลงมันจะน้อยลงความรู้สึกตัวจะมากขึ้นจนกระทั่งสิ้นหลงแล้วก็เหลือแต่ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวไม่ใช่ว่าเป็นความรู้สึกตัวนั้นไม่ใช่ว่าเป็นความรู้สึกตัวที่รักษาตัวเองไว้เพราะว่าเมื่อหลงสิ้นหลงแล้วเนี่ยมันทั้งสิ้นหลงมารักษาความรู้สึกตัวไว้มันจะเหลือแต่ความรู้ตัวเป็นอัตโนมัติว่าบัดนี้ไม่หลงแล้วงั้นตอนแรกๆมันจะหลงไปก่อนแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาหลงไปก่อนแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาพอมันไม่หลงอะไรแล้วสุดท้ายมันก็หลงคือหลงรักษาตัวเองไว้ไม่ให้หลงคือรักษาความรู้สึกตัวไว้แล้วมันก็จะมีปัญญาเห็นว่าไอ้การที่เราพยายามรักษาความรู้สึกตัวไว้ไม่ให้หลงไปกับอะไรอันนี้ก็คือยังหลงอยู่เพราะว่ามันเป็นภาระทางใจแล้วเราก็วางความพยายามรักษาความรู้สึกตัวไปแล้วถ้ามันหลงใหม่ค่อยรู้เท่าทันเอาแต่พอเราวางความรู้สึกตัวไปแล้วมันไม่หลงซะแล้วเพราะเรามันไม่หลงมาเป็นความรู้สึกตัวซะแล้วพอมันวางไปแล้ววางความรู้สึกตัวไปแล้วหลงก็หลงไปปล่อยมันแล้วค่อยรู้สึกตัวเอาความหลงที่ไปรักษาตัวเองก็ไม่มีเพราะว่าเอาอยากจะหลงก็ค่อยหลงไปเพราะมันรู้สึกตัวเองมันหลงแล้วก็รู้สึกตัวเอาแต่ความที่มันฝึกจนกระทั่งมันรู้สึกตัวไม่หลงแล้วพอปล่อยความหลงรู้สึกตัวไว้ความที่จะหลงไปปรุงแต่งอีกโดยไม่รู้ตัวมันก็จะไม่มีมันเลยอยู่กับรู้อะไรก็รู้ว่าไม่หลงสิ้นหลงแล้วไม่หลงอีกอยู่กับรู้รู้อะไรก็รู้พ้นแล้วคือไม่หลงไปกับอะไรเหลือแต่รู้พ้น
ค่ะอันนี้เข้าใจแล้วค่ะหลวงตาค่ะนี่มีอีกคำถามนึงค่ะหลวงตาเวลาเรารู้ว่าเราคิดนะคะเรากำลังปรุงแต่งอยู่แล้วเราก็รู้มันว่าตอนนี้ไปปรุงแต่งมาแล้วบางทีมันก็ดับไปทีนี้มันยังไม่ละเอียดพอที่จะรู้ว่าเราไปดับมันเองหรือว่าไปจ้องไปทำให้มันดับเอาไว้หรือว่าเขาก็ดับไปตามปกติธรรมชาติของเขาเนี่ยค่ะหลวงตาคะเราจะคือมันยังแยกไม่ค่อยออกว่าเราไปเหมือนกับไปดับเขาอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาไม่ทราบจะถามยังไงดีคือกับที่เขาดับไปเองโดยที่เราไม่ได้ไปบังคับดับเขาในความคิดตรงแต่คือดิสยาไปหมายตรงนี้ไว้ไปหมายความดับดิสยาไปหมายตรงความดับไว้ในใจมันจะดับหรือไม่ดับไม่เกี่ยวกับเรารู้มันดับก็มันจะดับไปก็ไม่ได้มีความหมายมันจะดับหรือไม่ดับเราก็ได้แต่รู้เพราะว่ามันเป็นรู้เนี่ยมันดับเดี๋ยวมันก็คิดอีกมันดับเดี๋ยวมันก็คิดอีกแต่เราไปรู้เรื่อยไปอ่ะมันดับก็รู้ว่ามันดับมันคิดอีกก็รู้ว่ามันคิดเป็นรู้เรื่อยไปอ่ะแต่ดิสยาเนี่ยไปหมายตรงดับไว้ค่ะแต่ไม่เอารู้เนี่ยเราบอกแล้วมันผิดตัวนะค่ะมันผิดตัวพอผิดตัวเนี่ยรังสีจิตมันจะออกมาดำค้ำอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะว่าเราไปหมายตรงดับแต่อาจารย์เอารู้ให้รู้เพราะรู้มันเป็นพุทธะมันจะสว่างสวัยไปทั้งโลกธาตุเนี่ยแต่ของเราเนี่ยบอกว่าอาจารย์รู้แต่มันคล้ำไปหมดเลยมันมืดเพราะว่าเราหมายไว้ดับแต่บอกให้เป็นรู้เราก็เอาตรงดับมันดับอีกแล้วเดี๋ยวก็ดับพูดมาหลายครั้งแล้วแล้วทำไมไม่เปลี่ยนนั่นก็มีบางช่วงที่รู้สึกได้ว่าพอเกิดมีความคิดปรุงแต่งขึ้นแล้วพอเราไปเห็นเขาเนี่ยเราก็ดูเขาต่อก็คือว่าเขาจะเป็นอะไรก็ดูรู้เขาไปว่าเขาก็ไม่ได้ดับไปทันทีเดี๋ยวเขาก็มีอะไรเกิดขึ้นมาอีกอันนี้ก็มีเห็นอยู่บ้างอะค่ะหลวงตาค่ะเราว่าดิสยาต้องมีหลักไว้ก่อนเพราะดิสยายังแยกไม่ออกเลยว่าหลงกับรู้เนี่ยเพราะว่ามันยังคอยไปเอาอาการของจิตมาเป็นรู้เนี่ยต้องเอาหลักไว้แล้วก็เอาหลักไว้อย่างอื่นทิ้งหมดต้องมาเอาตรงนี้ก่อนเลยอ่ะคือเอาหลักไว้อย่างอื่นทิ้งหมดมันจะดับไม่ดับมันจะหลงไม่หลงไม่ต้องไปกังวลใจเอาหลักอย่างเดียวมันจะหลงไม่หลงก็ให้ทิ้งให้หมดมันจะดับไม่ดับก็ทิ้งให้หมดเอาหลักอย่างเดียวเอาหลักพุทโธพุทโธพุทโธไว้แล้วอะไรเกิดขึ้นก็ได้แต่รู้เอาหลักไว้เฉยให้มันรู้ไว้อะไรเกิดขึ้นได้รู้เดี๋ยวจะไปมันดับมันนิ่งมันเฉยมันเฉยหรือไม่เฉยเนี่ยมันก็จะเอาอยู่ตรงนี้วุ่นวายอยู่ตรงนี้มันก็ไปกดจิตให้ดำคล้ำไปหมดอ่ะมันไม่ปล่อยเป็นธรรมชาติคือว่ามันเป็นความกลัวว่ามันจะหลงมันก็เลยหลงเลยตอนนี้หลงตลอดมันก็ดำไปหมดแหละไปกดไปตะกดไว้กลัวจะไม่รู้ไอ้ความกลัวจะไม่รู้นี่เนี่ยมันคือหลงแล้วมันคือหลงมันน่ะเราเอาหลักมาแก้เลยอย่างเงี้ยกับพุทโธไว้มันจะหลงแล้วไม่หลงช่างมันเถอะเราอย่าทิ้งหลักมันก็ไม่เท่ากับไม่หลงในตัวนั่นแหละอย่างนี้ถ้าไม่มีหลักไว้ก็หลงหรือรู้หรือหลงหรือรู้อยู่นั่นแหละไอ้นี่คือหลงตลอดเวลาเลยตอนนี้มันไม่เป็นรู้หรอกค่ะเข้าใจแล้วค่ะหลวงตาอย่างเงี้ยมันก็ไปจะกดจิตให้ดำมืดไปหมดเลยอ่ะมันไม่ปฏิบัติยังไงไม่สว่างสวัยสักทีกราบนมัสการหลวงตาค่ะจิตบางทีมันเห็นจิตมันไม่เคลื่อนไหวเนี่ยแต่มันเห็นแป๊บๆเองเนี่ยก็ถือว่าถูกใช่ไหมคะคือพอมันมีสติปุ๊บจิตมันเห็นจิตมันเหมือนที่บอกว่าไม่เคลื่อนไหวอะค่ะแต่ก็อยากจะรู้ว่ามันใช่หรือเปล่าทิ้งมันไปให้หมดอ่ะนะโอเคค่ะทิ้งมันไปหมดให้มันเหลือแต่ความรู้สึกตัวไม่งั้นเดี๋ยวเขาไปหมกมุ่นค้นหายนั่นแหละคือหลงแล้วอย่าทิ้งความรู้สึกตัวแล้วเข้าไปหมกมุ่นค้นหาเดี๋ยวจะเข้าไปหมกมุ่นค้นหาอะไรไปรู้ไปหลงอะไรไปหลงไปรู้
ไอ้นี่รู้หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าหลงอันนี้มันทิ้งความรู้สึกตัวไปมันเลยหลงจริงๆไงบางทีมันเหมือนไปไตร่ตรองมันอันนั้นน่ะคือหลงเลยหลงไปเข้าไปหมกมุ่นเลยเนี่ยเพราะอะไรทิ้งความรู้สึกตัวเข้าไปหมกมุ่นค่ะแล้วตัวเองมันเหมือนว่าเราเมตตาน้อยอ่ะบางทีอยากจะเมตตาเขาแต่พอทำจริงมันกลับตรงข้ามให้มันเรารู้สึกตัวไปนั่นแหละเมตตามันเกิดขึ้นเองเราไปสร้างมันเป็นความปรุงแต่งอะไรพอเรารู้สึกตัวอยู่เนี่ยเราไม่ก่อเกี่ยวผัวพันสิ่งใดความเมตตามันเกิดขึ้นเองแล้วการที่เราจะปล่อยวางเนี่ยบางทีมันวางแบบค้างค้างคาคาวางไม่ค่อยเต็มอะค่ะเป็นยังไงมันวางไม่ใจมันไม่วางร้อยอย่างเงี้ยคือใจมันไม่วางเนี่ยมันจะเก็บมาทำอะไรมาเก็บไว้ในอะไรในใจให้มันเป็นทุกข์ทุกขณะปัจจุบันอย่างต่อเนื่องมันจะมีความกังวลใจมีความไม่สบายใจทุกข์ใจคับแค้นใจโกรธเคืองค้างคาคับแค้นมันจะมาค้างไว้ในใจไอ้ที่เราบอกว่าวางหมดเราวางเขาไม่ได้เรายังต้องช่วยเหลือเขาอะไรเขานี่อันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติปกติต้องช่วยเหลือกันแต่ไม่เอามาเก็บไว้ในใจเรียกว่าปล่อยวางคือปล่อยวางสิ่งที่มาเก็บไว้ในใจใจก็ว่างเปล่าเข้าใจค่ะเราเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าปล่อยวางนั่นหมายถึงว่าใจเราจะไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวเขาอีกแล้วไม่ใช่ปล่อยวางคือว่ามันไม่เอาอะไรมาค้างไว้ในใจเลยนั่นคือปล่อยวางแต่เราก็ต้องไปช่วยเขาไปเกื้อกูลเขาเกื้อกูลญาติพี่น้องแต่ใจเราเนี่ยมันปล่อยวางคําว่าปล่อยวางคือทุกขณะปัจจุบันไม่เอามาให้เป็นทุกข์นี่เราก็ปล่อยวางแต่ถ้าเราเนี่ยไปเอามาเข้าไปทุกข์ในใจในปัจจุบันนี้นั่งตัวนั่งอยู่นี่แต่กลับไปเอาเข้ามาทุกข์ไว้ในใจอย่างนี้เรียกว่าไม่ปล่อยวางคือตัวมันอยู่นี่แต่เขามันตามมาเป็นทุกข์อยู่ในใจเราในปัจจุบันต่อหน้าเดี๋ยวนี้อย่างนี้เรียกว่าไม่ปล่อยวางไม่ปล่อยวางเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจจริงหรือเปล่าจริงไหมต้องเข้าใจในใจเลยค่ะเข้าใจแล้วไม่มีอะไรมันสว่างสบายไปทั้งโลกธาตุแล้วมันไม่ถึงว่าปล่อยวางในขณะปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวอย่างนั้นเราวางเขาไม่ได้มันคอยจะเขาไปช่วยเขาอยู่เรื่อยมันเรื่องปกติอันนั้นแน่ไม่เอามาเก็บไว้ในใจให้เป็นทุกข์เป็นความเครียดแต่ถ้ามานั่งหม่นหมองมาตัวมาถึงนี่ยังไปหม่นหมองหน้าตาหม่นหมองเศร้าสร้อยอย่างนี้มันไปเก็บอะไรมาเป็นหม่นหมองเศร้าสร้อยอย่างเงี้ยเห็นไหมแม้แต่เด็กมันยังเป็นเลยใช่ไหมเนี่ยมันเป็นในปัจจุบันไม่มีเอาอะไรมาค้างคาใจแค่นั้นแหละเรียกว่าปล่อยวางพอปล่อยวางหมดแล้วมันก็เหลือแต่ความรู้สึกตัวในปัจจุบันง่ายแล้วตอนเนี้ยว่ามันไม่หลงไปกับอะไรแล้วมันก็เหลือแต่ความรู้สึกตัวเพียวๆในปัจจุบันที่ไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องมีพยายามให้รู้สึกตัวเพราะมันปล่อยวางหมดแล้วมันก็เลยไม่หลงไปกับอะไรมันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกตัวโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเรายังไปยึดอะไรก็ต้องวางไปซะแล้วก็มันก็ยึดอะไรเราก็ต้องรู้ทันแล้วเราก็พอมันยึดอะไรก็รู้ทันยึดอะไรก็รู้ทันรู้ทันพอรู้ทันหมดมันสิ้นยึดปุ๊บก็เป็นความรู้สึกตัวอัตโนมัติเพราะมันไม่หลงไปกับอะไรแล้วไงไม่หลงไปยึดอะไรมันก็เลยเป็นความรู้สึกตัวอัตโนมัติไอ้ที่เราพยายามมาทำความรู้สึกตัวไว้แต่ใจไม่ปล่อยวางอันนั้นมันไม่ใช่ความรู้สึกตัวมันเป็นความปรุงแต่งเพราะในใจมันยังหลงอยู่ไอ้ความรู้สึกตัวคือมันรู้สึกตัวว่ามันสิ้นหลงแต่นี่มันรู้สึกตัวแต่ใจมันยังหลงอยู่มันไม่เป็นความรู้สึกตัวหรอกคือมันความรู้สึกตัวในปัจจุบันคือมันไม่เอาอะไรมาไว้ในใจให้เป็นความทุกข์มันหมองคล้ำดำปื้อทั้งหมดเลยแล้วมันไม่ต้องใช้ความสามารถระดับใดเลยความยึดไม่ยึดมีอะไรค้างในใจแม้แต่เด็กตัวเล็กๆมันมีอะไรค้างอยู่ไหมเพราะอะไร
คนนั้นก็มีเรื่องนี่คนนี้ก็มีเรื่องนั่นคนนั้นก็มีเรื่องนี้บอกว่ารู้สึกตัวปัจจุบันรู้สึกตัวอะไรมันไม่ใช่รู้สึกตัวแบบเนี้ยมันมีแต่ยึดไว้ในปัจจุบันแล้วบอกเป็นความรู้สึกตัวมันไม่รู้สึกตัวอย่างเนี้ยยึดยังไม่รู้สึกตัวถ้ารู้สึกตัวมันก็คือการปล่อยวางพอปล่อยวางหมดปุ๊บไม่มีอะไรอยู่ในใจมันก็เลยรู้สึกตัวโดยไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรมันก็เป็นความรู้ตัวในปัจจุบันว่าได้ปล่อยวางหมดแล้วแต่นี่บอกรู้ตัวแต่ยึดจนดำไปหมดแล้วมันจะอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวยึดนั่นยึดนี่ยึดสารพัดจะยึดเนี่ยนั้นทำไมยึดแล้วก็รู้ว่าไม่ยึดแล้วก็จบแล้วแค่นั้นไม่มีอะไรก็รู้แต่เพียงว่าไม่ยึดแล้วสิ้นยึดแล้วบัดนี้ไม่ยึดอะไรให้ใจเป็นทุกข์ไม่ใช่ยึดก็รู้อยู่อาจารย์ยึดก็รู้อยู่อาจารย์แต่ขอยึดหน่อยอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ทำยังไงหรือว่าเออรู้อยู่มันเป็นอะไรก็รู้อยู่เนี่ยอาจารย์รู้อยู่ใจไม่สบายก็รู้อยู่ใจเป็นทุกข์อยู่ก็รู้อยู่อ้าวรู้แล้วทำไมไม่ละล่ะเดี๋ยวมันก็หายไปเองเมื่อไหร่มันจะหายไปเองก็รู้แล้วไม่ยอมละมันก็ดำมืดไปหมดอยู่งั้นแหละแล้วก็สอนแต่มันเศร้าหมองดำมืดเนี่ยคืนนี้นอนตายพรุ่งนี้เช้าไม่ตื่นลืมตามาโอ้ยเขาลากกันไปแล้วแบบเนี้ยเพราะว่ามันดำมืดซะขนาดเนี้ยเนี่ยมันดำอย่างเงี้ยเนี่ยมันยึดอะไรไว้ในใจมันดำมันมืดจริงๆเลยเราก็สงสารพยายามช่วยพูดช่วยบอกช่วยแคะช่วยแกะเกาเอาไม่ออกแล้วมันเป็นยังไงเวลามันมืดทุกอย่างมันตกต่ำหมดมันตกต่ำหมดจริงๆนะค้าขายก็ตกต่ำแล้วลูกศิษย์หลายคนที่มันมืดๆไม่เคยมีใครสอบได้สอบอัยการสอบพวกสามสอบในร้อยอะไรก็สอบไม่ติดเพราะอะไรมันดำมืดไปหมดมันสอบไม่ติดหลักบุญบารมีมันไม่มีมันดำมืดไปหมดจะไปสอบเลยได้สอบไม่ติดเลยถ้าคนบอกสอบไม่ติดก็ไม่ติดแล้วเฮ้ยไปสอบเลยตกไม่เกิน5คะแนนเองอ่ะประกาศผลมาตก1คะแนนอีกปีนึงดูหนังสือทุ่มเทมันยังมืดอยู่นี่เอ้ยอย่าไปสอบเลยสอบอีกก็ตกไม่เกิน1คะแนนประกาศผลมาตกครึ่งคะแนนโอ้ยมันมืดซะขนาดนี้ไปสอบเลยได้จะหมวดหนุ่มมั้ยหนุ่มหมวดหนุ่มมาหาเราดำมืดไปหมวดหนุ่มที่มาหาเนี่ยลูกน้องกองเค้าเนี่ยเอ้ยดำมืดอย่างงี้สอบไม่ได้แล้วอาจารย์ผมมึงไปสอบมาเออสอบไม่ได้ไปต่อฟังผลสอบไม่ได้ประกาศผลมาสอบไม่ได้ปีที่2ไปสอบอีกมหาเราเราว่าเลยอ่ะเราบอกแล้วว่าปีหน้าจะสอบได้แต่ต้องใจต้องไม่มืดอย่างงี้อ้าวทำไมมันจะมืดอย่างงี้ล่ะผมเครียดอาจารย์เอองี้ก็สอบไม่ได้แล้วปีนี้ก็สอบไม่ได้ประกาศผลมาไม่ได้เออแต่ไม่ไรล่ะปีหน้าก็จะสอบได้แต่ใจต้องไม่มืดอย่างงี้มหาเราก็มาเพิ่งมาหาเราไม่นานอาจารย์ผมสอบอัยการได้แล้วเดี๋ยวโผล่มาหาจริงผมสอบผู้ปรึกษาได้แล้วอาจารย์เราเห็นมาเยอะแล้วเราจึงเชื่อพุทธเจ้ามากเลยว่าทุกอย่างสำเร็จแล้วที่ใจถ้าใจเสียหายดำมืดมันเสียหายหมดแล้วไม่มีอะไรดีเลยถ้าใจสว่างสวยจากไม่ดีมันดีหมดเลยอ่ะเมื่อสมัยก่อนเราเคยเรียนวิชาหนึ่งโหเฮงดูลักษณะคนคนหน้าผากอย่างนี้หว่างคิ้วอย่างนี้คิ้วโตอย่างนี้ตาจะเป็นลักษณะอย่างนี้สันจมูกร่องแก้มอย่างนี้ร่องสีปากอย่างนี้คางอย่างนี้ดูมาตรฐานอย่างนี้ต่างอย่างนี้อย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้จะดีอย่างนี้ไม่ดีมันก็บอกหมดนะแต่สุดท้ายเขาซ่อนไว้แผ่นสุดท้ายเขาบอกว่าไงไอ้ที่บอกว่าไม่ดีเนี่ยถ้าใจดีดีหมดแต่อันไหนที่บอกว่าดีดีดีเนี่ยถ้าใจไม่ดีทั้งหมดแต่เวลาเข้าไปเรียนก็แล้วเขาปิดแผ่นสุดท้ายไว้ไม่ให้มีเราโยนทิ้งเลยอุ้ยอย่างนี้ฝึกใจดีกว่าเพราะถ้าใจดีมันดีหมดนะใจมันไม่ดีมันก็ไม่ดีทั้งหมดแหละอะไรที่บอกว่าดีไม่ดี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 พอใจไม่ดีทั้งหมดเลยถ้าอย่างเงี้ยไปสอนให้คนใจดีดีกว่าตัวเราก็ใจดีด้วยสอนให้คนอื่นใจดีมันก็เลยดีหมดอย่างนี้เชื่อพระพุทธเจ้าดีกว่าเราเลยไม่เชื่อเลยพวกนี้ลายมือลายเท้าวันเดือนปีเกิดพวกโง่เฮงโง่เฮงอะไรเพราะใจดีมันดีหมดใจไม่ดีสักอย่างเดียว
หมอดูว่าดีดีดีไม่ดีเลยใจไม่ดีเสียหายหมดแล้วเราเห็นมากระตาจริงๆหลายคนตลอดเวลา20ปีที่สอนคนไหนที่มืดมาเราบอกว่าไม่ดีไม่ได้เรื่องไม่ดีเลยแล้วช่วงใดที่มันมืดนะเวลาเจอคู่ครองโอ้โหมันเจอคู่กรรมชีวิตมันก็ระทดจริงๆแต่ตอนที่ใจมันสว่างสวัยมันยังไม่รู้นิพพานมันไปเจอคู่บุญกันมันชีวิตมันก็ยังไงทุกข์ก็ยังทุกข์น้อยมันก็พากันค้ำจุนหนุนกันให้เจริญได้แต่ยังไงชีวิตคู่มันก็ต้องกระทบกันเหมือนกับใส่กำไรข้อมือไว้ในข้อมือเดียวกันสองอันมันก็ต้องอดไม่ได้ลิ้นกับฟันแต่มันก็ยังดีกว่าเจอไอ้คู่กรรมกันตัวเองก็กรรมหนักเพราะว่ามันได้มาได้เจอกันตอนขณะที่มันดำมืดแล้วมันก็เลยไปเจอคู่กรรมเพราะไอ้คู่กรรมก็เลยมาก่อนเพราะว่ามันดำมืดมันก็เลยสเปะสปะไปเจอกันจนได้นะแต่ถ้าสว่างสวัยซะไอ้คนนึงดำมืดมันก็เลยหลีกทางกันไปมันไม่มาเจอกันแล้วผลยังไงปล่อยคนดำมืดมาได้กับคนดำมืดลูกมันออกมาเออเฮ้มันก็ยิ่งดำมืดหลานออกมาเป็นไงก็ยิ่งดำมืดครอบครัวนั้นตระกูลนั้นมีแต่แย่จริงๆเลยดูแล้วแต่ละครอบครัวแต่ละตระกูลเนี่ยมันไม่หนีไปเลยจากที่พระเจ้าสอนนะใจเนี่ยมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าทุกอย่างมีใจไปถึงก่อนหมดสำเร็จแล้วที่ใจเลิกดีมงคลดีคือใจดีโอ้โหอย่างนี้เชื่อพระเจ้าดีกว่าเพราะนั้นเนี่ยถ้าเจอเด็กเนี่ยสอนเด็กมาแล้วจิตใจมันสว่างสวยตั้งแต่เด็กเนี่ยโอ้ยมันโอกาสที่มันจะได้เจอคู่กรรมเนี่ยที่มันกรรมหนักเนี่ยที่มันรังสีจิตดำมืดเนี่ยโอกาสมันน้อยมากเพราะว่ามันอีกคนมันสว่างสวยเป็นธรรมอีกคนมันเป็นโลกมันก็ผ่านกันไปแล้วมันก็จะไปเจอคู่บุญถ้ามันยังไม่บรรลุนิพพานมันก็อยากจะแต่งงานก็ไปเจอคู่บุญแต่ยังไงมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่เพราะว่าลิ้นกับฟันแต่มันก็ยังดีเพราะมันยังเป็นคู่บุญกันสว่างสวยพ่อแม่สว่างสวยมันก็ได้ลูกที่สว่างสวยจากสวรรค์ชั้นสูงมาเกิดลูกสว่างสวยมาเกิดได้หลานมันก็ได้หลานสว่างสวยได้จากสวรรค์ชั้นสูงมาเกิดเพราะว่าลูกที่มาเกิดกับพ่อแม่ที่เป็นบุญพอออกมาแล้วพ่อแม่ก็บอกว่าลูกอย่าไปทำผิดศีล5นะลูกมันเป็นบาปกรรมลูกชีวิตมันจะไม่เจริญมันก็สอนให้ไม่ทำผิดศีลผิดธรรมตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็พ่อแม่ก็เป็นธรรมสวดบนไหว้พระรู้อะไรว่าใจเป็นธรรมรู้อะไรว่าใจไม่เป็นธรรมรู้อะไรว่าจะเป็นทุกข์รู้อะไรว่าจะไม่เป็นทุกข์เด็กมันก็ถูกสอนเด็กมันก็ฟังมาหาครูบาอาจารย์เขาก็พาลูกมาลูกมันก็คุ้นเคยกับครูบาอาจารย์เวลามันมีความทุกข์เดือดร้อนมันก็ไม่ต้องไปนึกถึงใครมันก็นึกถึงครูบาอาจารย์มันไปเรียนอยู่ต่างประเทศมันก็โทรมาแง่วๆๆอาจารย์โดนผีหลอกแล้วอาจารย์เป็นอย่างงู้นเป็นอย่างงี้มันนึกถึงใครไม่ออกมันก็นึกถึงอาจารย์เพราะความคุ้นเคยกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นมงคลอย่างยิ่งนี่พระเจ้าตรัสเราไม่ได้หามงคลในแก่ตัวชีวิตเราคือใจดีเป็นมงคลพอเราไม่เป็นมงคลลูกออกมาได้คู่ครองก็ไม่เป็นมงคลพอมีลูกลูกก็เลยไม่เป็นมงคลพ่อแม่ก็ไม่เคยพาสวดมนต์ไหว้พระไม่เคยเห็นแม่นั่งสมาธิไม่เคยเห็นพ่อแม่เดินจงกรมไม่เคยเห็นพ่อแม่พาไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอริยสงฆ์เด็กมันก็เลยไม่เป็นหมดทุกอย่างเลยตอนนี้มันก็มีแต่ทำผิดศีลผิดธรรมไหว้พระสวดมนต์ก็ไม่เป็นใส่บาตรก็ไม่เป็นเข้าหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ไม่เป็นนอบน้อมก็ไม่เป็นมันไม่เป็นอะไรสักอย่างเดียวเคอะเคอะเขินๆไปหมดเนี่ยกรรมมันเลยตกทอดกันนะยาวเหยียดเลยเนี่ยน่ากลัวมากเรามองเห็นเป็นเทือกเลยเนี่ยกระแสเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมาจากตัวของตัวเองทั้งหมดเลยตัวของเราเนี่ยโทษใครไม่ได้เลยพอเราตั้งต้นมาตั้งแต่เริ่มที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกมาต่อมาครอบครัวมันก็ไม่ถูกต้องต่อมาลูกหลานก็ไม่ถูกต้องต่อมาตระกูลก็ไม่ถูกต้องมันเป็นตระกูลที่บาปหมดเลยเด็กมันออกมาก็ทำผิดศีลผิดธรรมมันตั้งแต่เด็กไม่มีใครสอนไม่มีใครห้ามตอนนี้มันก็เลยเป็นตระกูลที่บาปจริงๆดังนั้นเนี่ยเราจะไปโทษพ่อแม่เราก็ไม่ได้เพราะเรามีครูบาอาจารย์แล้วเราก็แก้ไขที่ตัวเราเราจะย้อนกลับไปโทษพ่อแม่ก็ไม่ได้เพราะพ่อแม่ไม่มีครูบาอาจารย์มันแล้วไปแล้วเราเกิดมาแล้วตอนนี้เรามีครูบาอาจารย์เ
เราก็ปฏิบัติให้มันได้ปฏิบัติแล้วก็สอนลูกสอนหลานให้มันเข้าใจให้มันทำให้ได้มันจะได้เปลี่ยนตระกูลใหม่ที่มันเป็นตระกูลที่มีบุญวาสนาบารมีด้วยกันทั้งหมดก็มันเปลี่ยนที่ใครก็เปลี่ยนที่เรานี่แหละถ้าเราไม่รู้จักเปลี่ยนคนแล้วคนอื่นจะเปลี่ยนยังไงเราเห็นเนี่ยเด็กๆมาใส่บาตรตัวเล็กก็เปียกนี่เดียวพ่อแม่ปู่ย่าตายายพามาใส่บาตรก็ยังดีก็ยังอุตส่าห์มาใส่บาตรนะเวลาพอเด็กใส่บาตรเสร็จก็เอ้ามึงกราบพระสิเด็กเมื่อกราบไม่เป็นมันตัวกระเปียกอ่ะมันไม่เคยเห็นเราสังเกตเห็นแล้วเด็กมันก็มึงทำไมไม่กราบพระกูบอกให้มึงกราบพระเดี๋ยวกูเบิร์ดหัวกะโหลกซะเลยดิปึ๊กนี่ตบหัวกะโหลกเข้าไปทีงเราอ่ะโอ้โหมันโหดร้ายจริงเด็กมันทำไม่เป็นเดี๋ยวกดหัวมันไว้กับบนถนนนะกราบพระอย่างเงี้ยก็ผู้ใหญ่ไม่ได้ทำให้มันดูอ่ะก็ทำไม่เป็นอย่างเงี้ยมันมีแต่มึงทำงี้ดิมึงทำอย่างนั้นดิมึงทำอย่างเงี้ยแต่โอ้โหเราดูแล้วผู้ใหญ่น่าดูเลยอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีเนี่ยพ่อแม่พาลูกไปบวชเนนไปอยู่วัดหวังจะให้พระอบรมสั่งสอนปรากฏว่าพ่อแม่ก็ไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็พาไปแล้วเขาสั่งสอนหรือไม่สั่งสอนก็ไม่รู้เรื่องแล้วเอาไปจับยัดให้พระเฉยแล้วก็เป็นหรือเปล่าสอนไปหรือเปล่าไปอยู่ให้เป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าเอาเราสอนเองไม่ได้จับยาใส่ผ้าไปก่อนมันไม่ได้ฝึกฝนตรงเนี้ยมันเลยเสียหายกันมาเป็นตกทอดกันมาเป็นกระบวนเลยเราฝึกที่ตัวเรานะนรกสวรรค์นิพพานเลือกเองได้ฝึกที่ตัวเรานี่แน่แล้วเราจะช่วยเหลือคนอื่นได้ช่วยเหลือตัวเราซะก่อนอ่ะทำเลยจะถามอะไรเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้กะว่าจะออกตอนเช้าเลยอาจจะไม่มีโอกาสได้ถามหลวงตาตอนช่วงตอนเช้าครับก็ตอนนี้สงสัยอยู่นิดนึงครับหลวงตาว่าคือเราสามารถจะทิ้งทุกอย่างในใจออกไปได้เลยแล้วก็โดยที่ไม่สนใจอะไรเลยอย่างนี้แล้วมันจะมีความรู้สึกตัวที่เป็นธรรมชาติเลยนะครับหลวงตาเอาของเราก่อนนะไม่ต้องทฤษฎีอะไรในปัจจุบันเป็นยังไงเราอยู่กับความรู้สึกตัวหรือว่าใจเราไปอยู่กับอย่างอื่นมันสลับกันครับหลวงตาอ้าวสลับกันแสดงว่าเรารู้ตัวแล้วตอนที่สลับกันแสดงว่ามันหลงเราก็รู้ตัวเราก็รู้สึกตัวขึ้นมาก็ทําแค่นี้เพราะเราก็บอกเองว่ามันสลับกันครับตอนใดขณะจิตใดมาหลงเราก็รู้สึกตัวเข้ามาเอาทำไมรถมากับเต็มตอนใดเราหลงเราก็รู้สึกตัวขึ้นมาเราบอกแล้วมันสลับกันตอนใดที่ไม่หลงน่ะก็แสดงว่าเรารู้แล้วว่ามันไม่หลงคือเราก็อยู่กับความรู้สึกตัวที่เป็นธรรมชาตินั่นแหละเพราะว่ามันหลงเรารู้สึกตัวแล้วนี่มันรู้สึกตัวมาก็เป็นความรู้สึกตัวที่เป็นธรรมชาติมันหลงอีกเราก็รู้สึกตัวมาอีกความรู้สึกตัวนั้นจึงเป็นความรู้สึกตัวที่เป็นธรรมชาติจนกระทั่งความหลงมันน้อยลงเหลือแต่ความรู้สึกตัวจนกระทั่งความหลงหมดไปเหลือแต่ความรู้สึกตัวก็เป็นความรู้สึกตัวที่เป็นธรรมชาติความรู้สึกตัวที่เป็นธรรมชาติมันก็ไม่ได้ว่าหลงที่จะรักษาตัวเองไว้เพราะว่ามันก็จะรู้อีกว่าเออยังรักษาตัวเองทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เป็นภาระเพราะว่ามันยังเครียดอยู่ในการที่เป็นภาระแล้วเราก็รู้สึกตัวแล้วก็วางความรู้สึกตัวไปวางความที่พยายามรักษาความรู้สึกตัวไปมันก็เลยเหนือกว่าการที่พยายามรักษาความรู้สึกตัวไว้เป็นบัดนี้รู้ว่าสิ้นหลงแล้วและก็อยู่กับผู้รู้ที่รู้พ้นรู้ว่าไม่หลงไปกับอะไรแล้วแม้แต่หลงรู้สึกตัวก็ไม่มีอยู่กับปัจจุบันด้วยความที่ไม่หลงไปปรุงแต่งอะไรที่ผิดจากปัจจุบันที่เป็นธรรมชาติแท้ๆอันนี้พอเข้าใจแล้วครับมีอีกอย่างหนึ่งครับหลวงตาคือว่าที่หลวงตาเทศไม่กลางวันวันนี้ก็เมื่อวานนะครับที่ว่าไปงานศพแล้วก็เจอ
มีวิญญาณเขาออกมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือไอ้ตัววิญญาณเนี้ยมันก็เหมือนเป็นเขาเรียกเป็นมันก็คือตัวเราที่เป็นมีความรู้สึกนึกคิดอะไรเงี้ยใช่ไหมครับหลวงตาใช่ใช่ผมก็เลยมองคือก็เลยมองว่าทุกอย่างที่มันเป็นเราที่เรารู้สึกได้ทั้งหมดก็คือไม่ใช่ตัวเราทั้งหมดอย่างเงี้ยครับหลวงตาเออถูกต้องเราจะได้ไม่สับสนว่าอันไหนคือตัวเราถูกต้องเพราะตัวเราไม่มีไงเราจะหาตัวเราเพราะตัวเราไม่มีถ้าเราไปหาก็เท่ากับว่าไอ้ตัวที่หาก็คือตัวหลงเพราะว่าไอ้ตัวหาได้คือตัวปรุงแต่งเพราะตัวเราคือความไม่ปรุงแต่งมันจึงไม่ปรากฏอะไรเลยงั้นความที่ไม่มีตัวเราเนี่ยแหละคือความถูกต้องคือความไม่มีตัวเราถ้าเราไปหาความไม่มีตัวเรามันจะปรุงแต่งตลอดครับได้เคลียร์จริงหรือเปล่าหังทุกอย่างเคลียร์ไหมชัดเจนไหมก็ชัดเจนขึ้นแต่เรายังรู้สึกว่าหังยังมีความกังวลอยู่ในใจครับปล่อยวางไม่ขาดเป็นยังเป็นความหลงอยู่ครับอันนี้เนี่ยเรียกว่ายังไม่รู้สึกตัวยังปล่อยให้ความหลงคาใจได้เรียกว่ายังไม่รู้สึกตัวแล้วเราต้องปล่อยวางทิ้งไปให้มันไม่คาใจทั้งหมดเลยใช่ไหมถูกต้องมีเชื้อหลงเหลือในใจนิดเดียวจะก่อลามได้ถ้าตราบใดยังมีเชื้อเหลืออยู่ในใจมันจะก่อลามได้สุดท้ายแล้วเอาตัวเองให้รอดใช่ไหมครับตรงนี้เราเอาตัวเองให้รอดแล้วจะช่วยคนอื่นได้ถ้าตัวเองไม่รอดจะจมน้ำตายแล้วจะช่วยใครได้เวลาเราขึ้นบินไปต่างประเทศอ่ะเวลาแอร์โฮสเตสเข้ามาพูดเวลาเครื่องบินมันจะตกเวลาจะตกหลุมอากาศเนี่ยมันจะมีเครื่องออกซิเจนหลุดออกมาจากตรงที่ข้างบนหัวเราเขาจะเน้นมากเลยว่าไอ้เครื่องออกซิเจนที่หลุดมาจากเนี่ยเรานั่งข้างลูกนั่งข้างคนโกรักนั่งข้างเคียงเนี่ยเขาจะบอกเสมอว่าเครื่องออกซิเจนเนี่ยต้องเอาสวมใครก่อนต้องสวมใครก่อนตัวเราครับใช่ต้องสวมตัวเราให้รอดก่อนถ้าเราไม่สวมตัวให้รอดก่อนเนี่ยเราช่วยใครไม่ได้เลยบนเครื่องบินนั่นนะแต่ถ้าสวมตัวเราซะก่อนนะเราจะสวมคนข้างเคียงได้ช่วยก็สวมได้แต่ถ้าเรามัวไปช่วยสวมคนข้างเคียงเราตายก่อนเราช่วยใครไม่ได้มันจะพากันจมทะเลทุกข์ทั้งคู่โอเคเข้าใจแล้วครับตรงนั้นทำไมเราจึงรู้ว่าไม่ปล่อยวางก็นี่ไงมันไม่สว่างสวัยมันมืดมันยังคล้ำอยู่ถึงกับไม่มืดแต่มันคล้ำมันไม่สว่างสวัยถ้ามันมีเชื้อนิดเดียวมันจะลามได้ถึงความทุกข์ต่อไปได้เราต้องรู้สึกตัวเองว่าณขณะปัจจุบันเราหลงไปปรุงแต่งอะไรหลงเข้าไปหมกมุ่นคุณคิดกับอะไรหลงพ่อยเข้าไปกังวลกับอะไรเราจะรู้เองเมื่อเรารู้สึกตัวในปัจจุบันเราจะรู้เองว่าเราหลงอะไรอยู่ในใจเราหลงเองเราก็ต้องวางเองใครจะช่วยเราได้เพราะเราหลงเองเรายึดเองเราก็ต้องวางเองพอวางปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกตัวอัตโนมัติคือมันไม่หลงก็เลยกลายเป็นความรู้สึกตัวมันก็หมดภาระทางใจหมดอะไรทุกอย่างเลยมันเป็นอิสระอย่างยิ่งเลยเป็นอิสระอย่างยิ่งไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรอีกต่อไปเลยอ่ะไม่มีความหนักอกหนักใจอะไรเลย
ไม่มีภาระที่จะต้องมาทำความรู้สึกตัวอะไรด้วยเลยเมื่อปล่อยวางหมดเพราะว่าไอ้การที่พยายามมาเป็นภาระทำความรู้สึกตัวไว้คือมันยังไม่ปล่อยวางเดี๋ยวมันก็จะแล่นออกไปเพราะอะไรก็มันยังไม่ปล่อยวางมันก็ต้องแล่นไปหาในสิ่งที่เราไม่ปล่อยวางคือแล่นไปกังวลใจไม่สบายใจเพราะอะไรเราไม่ปล่อยวางก็ต้องแล่นไปอยู่แล้วเราเลยต้องมีความรู้สึกตัวอยู่ในปัจจุบันอยู่เรื่อยเพราะอะไรก็เราไม่ปล่อยวางหมดมันก็ต้องแล่นออกไปอยู่แล้วพอแล่นออกไปเอาอีกแล้วเราก็ต้องรู้สึกตัวในปัจจุบันเดี๋ยวแล่นออกไปแล้วเราก็ต้องมารู้มีความรู้สึกตัวในปัจจุบันก็เพราะว่ามันมีที่จะแล่นไปเราเลยต้องเพียรมีความรู้สึกตัวในปัจจุบันแต่หมดสิ่งที่จะแล่นไปมันก็เลยมันเลยความรู้สึกตัวในปัจจุบันมันก็แทบจะไม่ต้องทำเพราะว่ามันหมดสิ่งที่จะแล่นไปมันเลยกลายเป็นความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันด้วยความรู้สึกตัวโดยอัตโนมัติเพราะว่ามันหมดสิ่งที่จะแล่นไปไม่รู้จะแล่นไปไหนที่ไปมันก็ไม่มีที่จะไปหาใครก็ไม่มีที่จะไปไหนอีกมันก็ไม่มีคือมันไม่มีที่ไปเลยนี่ถ้ามันมีที่ไปมันก็จะต้องมีความรู้สึกตัวไว้เดี๋ยวก็มีที่ไปอีกก็มีความรู้สึกตัวไว้มันจึงต้องมีเพียรให้มีความรู้สึกตัวเพราะอะไรมันมีที่จะไปแต่ถ้าไม่มีที่จะไปซะมันก็ไม่รู้จะไปไหนอ่ะเพราะมันไม่มีที่จะไปอย่างเราเนี่ยไม่มีที่จะไปเลยเพราะไม่รู้จะไปไหนเลยเราถามว่าเดี๋ยวตาจะมีที่จะไปที่ไหนเป็นที่แน่นอนไม่มีที่แน่นอนเลยสำหรับเราเพราะที่จะไปเราก็ไม่แน่นอนวัดเราก็ไม่มีแล้วมีที่จะกลับไปไหนอะไรไหมเราก็ไม่มีอีกมีแต่อาศัยเขาเรื่อยไปเดี๋ยวพรรษานี่ก็ไปอาศัยลพบุรีอยู่เรารู้สึกตัวเสมอว่าเราเป็นเพียงผู้อาศัยเข้าไปเลยเราไม่ยึดอะไรเราไม่เอาพระในวัดนั้นมาเป็นภาระแก่เราเราก็สบายใจเราก็เป็นเพียงผู้อาศัยที่จะไปเราก็ไม่มีที่จะกลับเราก็ไม่มีปัจจุบันใจเราก็ไม่รู้จะแล่นไปหาใครเราเลยจะไม่ต้องมีความพยายามทำความรู้สึกตัวไว้เพราะมันไม่มีที่จะแล่นไปมันเลยเป็นความรู้สึกตัวที่เป็นอัตโนมัติหรือเป็นอัตโนมัติที่มันอยู่กับปัจจุบันโดยไม่ต้องทำความรู้สึกตัวเพราะมันไม่มีที่จะแล่นไปเมื่อใจไม่มีที่จะแล่นไปมันก็ไม่มีความทุกข์เพราะไอ้ที่มันแล่นไปนั่นแหละมันคือแล่นไปหาทุกข์แล่นไปหาที่ก่อเกี่ยวผัวพันใจมันก็เลยเป็นอิสระความเป็นอิสระเป็นสุขในโลกความมีเกาะเกี่ยวผัวพันเป็นทุกข์ในโลกอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันอย่างเพื่อนอยู่ด้วยกันเรียกว่าปรารถนาดีต่อกันอย่างนี้แต่ยังไงก็ให้ทุกข์น้อยที่สุดถึงจะสิ้นทุกข์ไม่ได้ก็ให้ทุกข์น้อยที่สุดนะทั้งคู่แหละถ้าเราปรารถนาใช้ชีวิตคู่ก็ให้มันทุกข์น้อยที่สุดพอยังหนุ่มยังสาวอยู่ปรารถนาใช้ชีวิตคู่ก็ให้มันทุกข์น้อยที่สุดแต่จะไม่ให้ทุกข์เลยนั้นไม่ได้มันเหมือนใส่กำไลข้อมือสองข้างอยู่ในข้อมือเดียวกันความกระทบกระทั่งย่อมเกิดขึ้นเดี๋ยวก็น้อยเนื้อต่ำใจเดี๋ยวก็งอนไอ้นี่แน่มันก็จะต้องประสบกันในชีวิตคู่เดี๋ยวก็น้อยเนื้อต่ำใจเดี๋ยวก็งอนมันก็เป็นปกติเนาะคนมีชีวิตคู่นั่งยิ้มแป้นกันเป็นแถวหมดเป็นเรื่องให้เห็นเป็นเรื่องปกติกันแล้วกันนะแต่มันพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงก็มันก็จะยากแล้วถ้าอย่างเงี้ยพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงเพราะใจมันมีที่จะแล่นไปถ้าใจไม่มีที่จะแล่นไปมันก็สิ้นทุกข์เพราะชาติหน้าชาติไหนก็ไม่ไปทั้งหมดน่ะไม่ไปไหนทั้งหมดน่ะจะถอยหลังกลับไปอดีตก็ไม่ไปชาติหน้าชาติไหนก็ไม่มีที่ไปไม่ไปทั้งหมดน่ะปัจจุบันก็ไม่แล่นไปไหนไม่แล่นไปหาใครทั้งหมดมันก็เลยเป็นปัจจุบันอย่าเป็นปกติธรรมดาธรรมดาแต่ถ้ามีที่จะแล่นไปโอ้ยก็ต้องเพียรรู้สึกตัวไว้พุทโธ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 ไว้เพราะมีที่จะแล่นไปก็ต้องพุทโธพุทโธพุทโธไว้ถ้าไม่มีที่จะแล่นไปมันก็ไม่ต้องไป
ไม่ต้องมาผูกกับอะไรแล้วเพราะมันที่แล่นไปไม่มีไปผูกไว้ทำไมมันก็เหมือนวัวควายเนี่ยตอนแรกไม่เชื่องไว้เขาก็ต้องเอาไว้เอาอะไรมาผูกไว้เอาโซ่เอาเชือกเขาผูกไว้กับหลักพุทโธพุทโธไว้จุ่มผูกไว้กับหลักต่อไปพอมันเป็นเชื่องแล้วมันไม่รู้จะไปไหนแล้วไม่มีที่ไปเขาก็เลยเอาเชือกออกจากหลักมันก็ไม่ไปไหนมันก็นอนอยู่ที่ถุนบ้านนอนอยู่ในแถวแถวนั่นเนี่ยมันไม่ไปไหนได้หรอกเพราะมันเชื่องแล้วมันอยู่กับหลักแล้วหลักก็ไม่มีความหมายต่อไปเพราะว่าเขาไม่เอามาผูกแล้วเพราะมันไม่ไปไหนแล้วนั่นแหละเพราะมันไม่ไปไหนเพราะมันไม่มีที่จะไปตอนที่มันมาใหม่ๆมันจะหนีเข้าป่าบ้างไปนู่นไปนี่พอมันไม่มีที่จะไปแล้วเขาก็ออกจากหลักเอาเชือกผูกออกจากหลักซะใหม่ๆเขาก็ผูกหลักไว้ฝึกลิงฝึกม้าป่าฝึกช้างป่าฝึกวัวฝึกควายที่มันยังไม่เชื่องก็ต้องผูกหลักไว้ทั้งนั้นแหละต่อไปมันเชื่องแล้วมันไม่รู้จะไปไหนแล้วมันรู้ว่าตรงนี้เป็นที่ไม่มีที่ไปแล้วต้องไปอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ไปไหนแล้วมันได้ไปไหนอ่ะมันต้องอยู่ในที่ปัจจุบันที่มันอยู่นี่แน่มันไม่มีที่จะไปไหนแล้วเขาก็เลยปล่อยเชือกออกจากหลักไม่ต้องผูกหลักมันก็ไม่รู้มันไม่มีที่ไปเพราะมันไม่รู้จะไปไหนแล้วมันรู้แต่ปัจจุบันที่ปัจจุบันของมันเพราะว่ามันไม่รู้จะไปไหนแล้วไอ้ที่จะไปตอนแรกมันมีที่จะไปจะเข้าป่าบ้างไปนู่นไปนี่ไปนั่นมาแต่พอมันไม่มีที่จะไปมันก็เลยไม่รู้จะไปไหนเขาก็เลยปลดเชือกมันก็เลยเชื่องแล้วมันเกี่ยวเนื่องการในระหว่างมีที่จะไปกับปัจจุบันพอมีที่จะไปมันก็เลยต้องผูกหลักเดี๋ยวมันจะแล่นไปอีกแล้วมันจะแล่นไปอีกแล้วมันจะแล่นไปต้องผูกหลักอยู่เรื่อยมียายแก่คนหนึ่งเนี่ยภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธคิดถึงแต่หลานเนี่ยหลานเขามีครอบครัวแล้วก็คิดถึงแต่หลานปรากฏว่าพุทโธพุทโธเห็นจิตมันสว่างวับพุ่งเข้าไปในท้องหลานอ้าวนี่จะไปเกิดเป็นลูกของหลานนี่นะเนี่ยเพราะว่าหลานมันท้องวิญญาณที่ไปจับจองในท้องหลานคือวิญญาณเรานี่เองอ่ะโอ้โหหลานมันก็ยากจนลำบากถ้าเราไปเกิดเป็นลูกของหลานมันคงจะแย่มากเลยออกมาเป็นลูกของหลานที่มันทุกข์ยากลำบากไปเกิดของหลานที่ทุกข์ยากลำบากเราจะแย่มากเลยนะไปปรึกษาหลวงปู่มั่นเนี่ยหลวงปู่มั่นบอกให้ภาวนาไว้พุทโธพุทโธพุทโธตัดให้ขาดอย่าให้มันแล่นไปให้ใจมันอยู่กับตัวอย่าให้มันแล่นกลับก็ไปหาหลานต้องรีบทำก่อนที่จะตายเดี๋ยวมันจะเกิดเป็นลูกของหลานแกเลยเร่งภาวนาอย่าแล้วก็ตัดขาดในปัจจุบันหลานก็เลยแท้งเพราะว่าไอ้ที่มันท้องเนี่ยมันวิญญาณที่จะเข้ามาจองจับจองได้มันแค่วิญญาณวิญญาณนั้นวิญญาณเดียวที่มาจับจองมันถึงท้องขึ้นมาถ้าจับจองแล้ววิญญาณอื่นมันจะเข้ามาแทนไม่ได้พอวิญญาณนั้นน่ะไม่มาเข้าด้วยเหตุใดก็ตามมันก็เลยแท้งไปเพราะเราเคยเห็นนะพวกบางทีเนี่ยก่อนได้เห็นเนี่ยผู้ปรึกษาก่อนเราเป็นผู้ปรึกษาเนี่ยผู้ปรึกษาหนุ่มๆผู้ปรึกษาบางทีก็ไปขอเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้ไปขอไปกลับไปบ้านไปนู่นพอผ่านเจดีย์ก็ไปกราบเจดีย์ขอมาเลยอ้าวอยู่ๆไปเอาผีซาตานที่ไหนเข้าท้องมาเนี่ยเราก็ไม่บอกเขาตรงๆแต่เรานึกในใจหุยไอ้นี่ทำไมอยู่ๆไอ้สามีภรรยาคู่นี้ไปเอาผีซาตานที่ไหนเข้าท้องมาเนี่ยปรากฏว่าท้องเลยท้องแล้วทำยังไงวะเนี่ยเด็กที่ออกมานี่มันผีซาตานที่มันตัวร้ายเลยไปขอที่ไหนมาวะเนี่ยบอกว่าไปแวะที่เจดีย์ข้างทางแล้วก็ขอมาโอ้ยไอ้ที่ไอ้นี่มันเกิดมาเนี่ยโอ้โหหนักหนาสาหัสเลยนะเนี่ยแต่เราก็ไม่กล้าพูดเขาจะเป็นบาปกรรมเอ้าให้บอกให้เขาต้องทั้งผัวเมียปฏิบัตินะเร่งปฏิบัติเข้าภาวนาอย่าหยุดทำความเพียรทั้งคู่เลยเร่งเข้าเร่งเข้าเราก็กระตุ้นเลยพอเขาเร่งภาวนามากเข้าเด็กมันก็เกิดไม่ได้เพราะว่าวิญญาณมันต่ำกว่าพ่อแม่เยอะมันก็เลยแท้งไปต้องบอกว่าถ้าพ่อแม่มีบุญบารมีดีปฏิบัติดีวิญญาณหลายๆมันก็เข้าไม่ได้มันก็แทงไปเราเห็นอย่างนี้ตั้งหลายคนเข้าใจนะก็ให้มันยังไงก็ตามมันมีชีวิตคู่มันก็ต้องมีน้ำกับน้ำมันเรื่อยไปอย่างนั้นให้มีใจมันว่างเปล่า
ให้ใจมันเป็นเหมือนมีน้ำปัญหาในโลกนี้ก็ให้มันเป็นน้ำมันยังไงให้มันไม่ใช่รวมกันในร่างกายเหมือนแก้วไม่ใช่ว่าในแก้วมีแต่น้ำมันมันก็จะมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวไม่มีน้ำเป็นตัวลอยตัวไว้มันจะให้ว่างเปล่าจากน้ำน้ำมันไปโดยสิ้นเชิงก็เป็นไปไม่ได้มันก็เลยต้องให้มีน้ำมารองรับแยกตัวระหว่างน้ำกับน้ำมันไว้อย่าให้ปัญหาเข้าไปถึงใจได้ถ้าปัญหาเข้าไปถึงใจได้น้ำหมดไปเหลือแต่น้ำมันเป็นทุกอย่างเดียวถ้าเรารักษาประคับประคองไว้อย่างนี้ตลอดไปมันก็จะความทุกข์มันก็จะน้อยลงเข้าใจไหมเจนนี่ทุกข์ทั้งหลายต้องออกไปจากใจนะไม่ใช่รู้อยู่แล้วแต่ไม่ออกไปจากใจนะเข้าใจนะดีละมีอะไรถามไหมคนอื่นเป็นไงบ้างหยกมีอะไรถามไหมหยกเอาไม่ไหมไม่มีจริงก็เปล่าหลงก็เปล่าไอ้หลงยังเนี่ยหยกพวกหนุ่มๆเต้าสาวไม่ค่อยไว้ใจเว้ยทิ้งก็ทิ้งไม่ขาดหายก่อเกี่ยวมั้งยังอ่ะจนถึงบัดนี้เราจะกลับแล้วเนี่ยหายแล้วค่ะฮะหายค่ะเออดีแล้วสาธุเข้าใจไหมล่ะเข้าใจค่ะที่พูดมาตั้งนานเนี่ยเข้าใจค่ะบัดนี้เข้าใจหมดหรือยังเข้าใจหมดแล้วค่ะคนข้างไม่เชื่อใจพอจิตมันมีกำลังแล้วอะค่ะคือกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วเนี่ยเราต้องกลับไปพิจารณากายกับจิตอีกไหมคะงั้นอยู่กับความรู้สึกตัวในปัจจุบันให้มั่นคงค่ะยังพุทโธไว้ยังไว้ใจไม่ได้นะโยมค่ะพุทโธ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 ไว้ค่ะแล้วก็ไอ้คำอธิษฐานที่เราบอกอ่ะจำได้ไหมเมื่อคืนน่ะค่ะเออต้องพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็อธิษฐานนะค่ะอธิษฐานให้รักษาธาตุทุกธาตุขันธ์ทุกขันธ์ตามเวลาก็ว่างให้เป็นปกติเป็นปกติเป็นปกติตามธรรมชาติตามธรรมชาติไอ้ฐานต่อด้วยก็ได้ว่าให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิจะได้เป็นมิจฉาทิฏฐิค่ะให้เป็นอริยมรรคอริยผลเป็นมรรคผลนิพพานในปัจจุบันค่ะหรือให้มันสิ้นกิเลสในปัจจุบันนะค่ะอธิษฐานให้มันสิ้นกิเลสในปัจจุบันสิ้นกิเลสในปัจจุบันจะปล่อยให้มันเหลือคาอยู่มันจะเป็นทุกข์มันจะเศร้าหมองอย่าไปไว้ใจมันไว้ใจไม่ได้นะจะอยู่ด้วยความประมาทอธิษฐานทุกวันวันละหลายครั้งอธิษฐานเอาไอ้แผ่นอธิษฐานที่เราให้ไปนั่นแหละอ๋อมีใครไม่เคลียร์อีกเอ้าใช่ไหมว่าไงจิตเอาไม้นี่ไปจิตก็ของจินนี่ก็ยังมีก็ที่เดินจงกรมอะไรเนี่ยมันก็ยังมีติดคิดมีฟุ้งซ่านอะไรค่ะแต่ว่าที่ไปละความพยาบาทอะไรเงี้ยจินว่ามันก็สำหรับตัวเองมันก็มองตรงนี้แล้วก็ละไปได้มากค่ะแต่ว่าแล้วก็ยังสงสัยว่าถ้าอย่างเงี้ยไอเรื่องพิจารณาธาตุขันธ์ยังต้องพิจารณาต่อไปด้วยหรือเปล่าคะมันก็ดูที่ว่าเรายึดอะไรอยู่อ่ะยึดไหมถ้ายังยึดอยู่ก็มันยังแล่นไปได้เรื่อยๆแล่นไปหาสิ่งที่ยึดเรื่อยๆเราก็ต้องพิจารณาให้มันขาดออกจากสิ่งนั้นเนี่ยค่ะแล่นไปหาลูกแล่นไปหาสามีภรรยาแล่นไปหาครอบครัวแล่นไปหาคนนั้นคนนี้ที่เรารักเราห่วงใหญ่เกาะเกี่ยวผัวพันทั้งรักทั้งชัง
มันก็ต้องพิจารณามากๆถ้าอย่างเงี้ยเพราะใจยังมีที่แล่นไปเพื่อว่าการพิจารณาเพื่อใจมันหลุดจากที่แล่นไปพอมันหลุดปุ๊บมันก็จะไม่แล่นไปแล้วการพิจารณาก็แล้วแต่ว่าเรามีอุบายยังไงที่เราจะไม่แล่นไปแล้วเราเนี่ยฉลาดในการพิจารณาเนี่ยมันก็ไม่ต้องเหมือนกันเราก็จะไม่มีที่ต้องแล่นไปมันการพิจารณาแล้วแต่ว่าสติปัญญาของเจ้าตัวนั่นแหละที่จะพิจารณายังไงจะทำให้เราไม่เล่นไปกลับไปหาอดีตในสิ่งที่ทำให้ไม่สบายใจวุ่นวายใจอนาคตที่กังวลใจในปัจจุบันก็ไม่เล่นออกไปก่อเกี่ยวพัวพันถ้าเรามีเล่นไปยังไงเราก็ต้องรู้แต่ละคนมันเล่นไปหาใครเล่นไปหาสิ่งใดเรามีปัญญาเราก็ต้องพิจารณาให้มันขาดจากสิ่งนั้นเช่นเนี่ยยายแก่ที่มันจิตมันแล่นไปหาหลานน่ะแล้วมันก็จะไปเกิดเป็นลูกของหลานน่ะแกก็มีปัญญาจะตัดขาดอ่ะอันนี้เนี่ยเราต้องมีปัญญาอย่างนั้นตัดขาดจากทุกสิ่งก็รู้ว่าเอาบัดนี้ตัดขาดจากทุกสิ่งแล้วมันก็จะรู้เนี่ยกับพอรู้ตัวว่าตัดขาดจากทุกสิ่งแล้วมันไม่แล่นไปแล้วมันก็เลยเป็นปัจจุบันเองค่ะเข้าใจไหมค่ะทีนี้เราแล่นไปหาอะไรบ่อยๆเราแล่นไปหาสิ่งที่เรารักหรือสิ่งที่เราชังล่ะถ้าเราหาไปแล่นไปหาสิ่งที่รักเราก็ต้องพิจารณาให้ตัดขาดได้จากสิ่งที่เรารักอ่ะเหมือนยายแก่นที่แกตัดขาดอ่ะแล้วอาจจะมีวิธีอื่นแต่ละคนแล้วไม่มีวิธีไม่เหมือนกันจะทำยังไงตัดขาดจากสิ่งที่เราแล่นไปหาคนที่เรารักได้มีคนไหนเอากลัวตายห่วงสุขภาพร่างกายของตัวเองกลัวตายเป็นห่วงกลัวนั่นกลัวนี่หมอบอกเดี๋ยวหมอบอกว่าเราจะตายหมอบอกเราเป็นมะเร็งเยอะสุดท้ายแล้วเป็นห่วงกลัวตายไอ้อย่างเงี้ยก็ต้องพิจารณามากๆแต่เราไม่กลัวเรามีปัญญาของเราอะเอ้ยเราตายแล้วเราก็พ้นทุกข์แหละเรายังไม่ตายเนี่ยเราต้องทุกข์กับมันทุกข์ไอ้สังขารร่างกายเนี่ยสังขารกายสังขารจิตเนี่ยพอเราตายแล้วเราก็หลุดพ้นจากสังขารกายสังขารจิตเราไม่เอาทั้งหมดเราไม่เอาอะไรนะจิตปรุงแต่งเราก็ไม่เอาเราไม่ยึดจิตปรุงแต่งเป็นตัวเราเป็นของเราเราไม่ยึดร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเราพร้อมที่จะสละละทิ้งร่างกายที่เป็นกายเนื้อและกายจิตสังขารเหลือแต่รู้ว่าไม่หลงณปัจจุบันอยู่กับรู้ที่ไม่หลงแล้วเราก็มีความมั่นใจว่าตายแล้วแต่รู้อย่างเดียวเหลือแต่รู้อย่างเดียวรู้ที่ไม่หลงอย่างอื่นทิ้งหมดไม่เอาไว้สักอย่างเดียวเหลือแต่รู้มันก็จะรอดพ้นจากทุกสิ่งเพราะยังมีร่างกายสังขารอยู่มันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องทุกข์เพราะต้องเจ็บป่วยต้องนู่นต้องนี่ต้องพาตัวไปหาหมอเมื่อไหร่หมดสิ้นถึงสังขารนั่นแหละจึงพ้นจากทุกข์จริงๆมันเราไม่ห่วงใยสังขารเราไม่ห่วงใยเพราะเราไม่ห่วงใยสังขารแต่อย่างอื่นเรื่องเล็กหมดเลยเพราะเราปรารถนาพ้นจากสังขารโดยสิ้นเชิงเมื่อเราพ้นจากสังขารแล้วเราไม่ก่อเกี่ยวพัวพันสิ่งใดแล้วอย่างอื่นไม่มีความหมายเพราะสังขารก็พร้อมที่จะไปหมดแล้วมันก็ไม่มีความหมายต่อใจเราก็พิจารณาเราง่ายๆไงเวลาเราพิจารณาง่ายๆคือเราไม่เอาแล้วทุกอย่างจะไปเกิดใหม่เราก็ไม่ไปแล้วแต่เรายึดอีกเราก็ต้องพร้อมจะไปเกิดให้เป็นทุกข์อีกถ้าเราอยู่กับความรู้สึกตัวในปัจจุบันจิตไม่แล่นไปมันก็รู้แล้วว่าจิตไม่แล่นไปหาใครมันก็ไม่มีเรื่องอะไรจะทุกข์ไปก่อเกี่ยวพยายามจะเอาจิตดีจิตไม่ดีไม่เอาเราไม่มีแล้วจะเอาจิตดีจิตไม่ดีเดี๋ยวทำไมจิตเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวทำไมจิตหนูเป็นอย่างนี้ทำไมจิตเป็นอย่างนั้นจะเอาแต่จิตดีเราไม่เอาทั้งนั้นน่ะจิตดีไม่ดีมันเป็นไอ้กายโปร่งแสงเรารู้อยู่แล้วเราไม่เอามันน่ะเราจะเอาทำไมเรารู้ว่าจิตดีไม่ดีเป็นกายโปร่งแสงเราไปเอามันทำไมอ่ะเดี๋ยวเราก็จะออกจากมันไม่ได้ถ้ากันไปเอามันน่ะเพราะไอ้จิตดีเอาจิตดีจิตไม่ดีไม่เอาเอาแต่จิตดีๆอยู่งั้นน่ะไอ้นี่มันกายโปร่งแสงไปเอาทำไมจิตดีไม่ดีเพราะไอ้จิตเป็นกายโปร่งแสงไอ้กายเป็นไอ้กายนี่มันกายทึบไอ้จิตเป็นกายโปร่งแสงแต่เราจะเอาไอ้จิตดีเราก็เลยต้องอยู่กับไอ้กายโปร่งแสงตอนนี้เราออกไม่ได้ตอนนี้ก็ลำบากแล้ว
คนที่เอาจิตดีจิตดีเนี่ยเป็นเราพูดยังไงก็ไม่ฟังเอาแต่จิตดีจะเอาแต่จิตดีเนี่ยจะเอาแต่จิตที่โปร่งโล่งเบาสบายว่างจิตโปร่งโล่งเบาสบายว่างนะพอจิตไม่ดีอึดอัดขับแค้นใจงุนงานเนี่ยแล้วบอกให้ทิ้งไปให้หมดเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปเอาไอ้ตัวจิตเนี่ยเพราะไอ้ตัวจิตเนี่ยมันเป็นตัวกายมันเป็นตัวจิตสังขารพอเอาจิตปุ๊บมันจะห่วงใยถึงกายเลยตอนเนี้ยพอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเป็นนั่นเป็นนี่โอ้ยกินไม่ได้นอนไม่หลับสติแตกฮะที่เห็นเป็นบ้าเป็นหลังกันตั้งหลายคนนะก็อย่างนั้นแหละแล้วเอาไม่ได้เราไปเอาถ้ามันหลุดพ้นจากจิตมันจะหลุดพ้นจากกายด้วยถ้าจะเอาจิตดีมันติดแน่นอนอยู่แล้วเมื่อเรารู้ตัวอย่างนี้เราจึงต้องไม่เอาอะไรจะเอาจิตดีจิตดีก็ทิ้งไปจิตไม่ดีก็ทิ้งไปเพราะเป็นจิตหมดจิตดีมันก็เป็นจิตจิตไม่ดีมันก็เป็นจิตคือไปเอามันเข้ามันก็ดิ้นรนผักใสจะเอาจิตดีอ้าวตอนนี้ก็เอากายโปร่งแสงแล้วเอากายจิตแล้วเราไม่เอาอะไรสักอย่างจิตดีไม่ดีไม่ต้องไปสนใจอ่ะเราก็อยู่กับปัจจุบันเราเรื่อยไปมีความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันเรื่อยไปจิตดีไม่ดีไม่สนใจเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นตัวไอ้กายโปร่งแสงเราจะเอามันทำไมเพราะว่าเราจะหลุดพ้นจากมันเราทำไมจะต้องไปเอามันไว้เราไม่เอามันไว้ไม่สนใจจิตดีไม่ดีก็ไม่สนใจแล้วไม่สนใจเข้าไปยึดถือเลยใจมันก็เลยเป็นปัจจุบันไม่ต้องไปพยายามทำให้เป็นปัจจุบันมันอยู่ที่เราเลยในปัจจุบันนี่เลยอ่ะเราวางแล้วเราก็รู้วางแล้วเราไม่วางเราก็รู้เราไม่วางเราไม่วางอะไรมันก็ไอ้นั่นเนี่ยมันติดเราเราติดมันมันไม่ติดเราหรอกแต่เราติดมันตอนนี้เราก็ออกจากมันไม่ได้เราไม่วางอะไรนะตอนนี้เป็นเรื่องแล้วตอนนี้พอเราไม่วางปุ๊บเราอยากจะติดอยู่ไอ้กายเนื้อไม่อยากตายแต่มันถูกบังคับให้ต้องออกมาเพราะเราสิ้นอายุขัยแต่ร้ายที่สุดคือพอเราไม่วางอ่ะไอ้กายมันไปยึดไม่ได้ไงไอ้จิตมันตัวยึดไอ้จิตมันเลยหลับทุกข์ตัวเนี้ยมันกระเด็นออกมาทุกข์กับสิ่งที่เรายึดเพราะกายมันไปยึดอะไรไม่ได้หรอกมีแต่จิตเป็นคนไปยึดพอจิตเป็นคนไปยึดจิตก็ต้องทุกข์เองจำไว้นะพอจิตมันไปยึดจิตเป็นคนทุกข์เองกายมันไปยึดอะไรไม่ได้เพราะกายมันไปมันปรุงแต่งไม่ได้ไอ้ตัวปรุงแต่งได้คือตัวจิตงั้นกายไปยึดอะไรไม่ได้มันไอ้ตัวยึดมันก็จะเป็นทุกเองแล้วเวลาไอ้จิตเนี่ยมันจะทำบาปกรรมก็สั่งกายไปทำบาปกรรมไปตัดมันปรุงแต่งให้กายไปทำบาปกรรมตามกิเลสที่ปรุงแต่งตัวใครเป็นตัวปรุงแต่งตัวจิตเป็นตัวปรุงแต่งให้กายไปทำตามเนี่ยตัวรับโทษบาปกรรมก็เป็นตัวจิตเพราะกายมันดับกายมันต้องเน่าแต่จิตมันไม่ดับแต่เนี่ยไอ้ตัวที่รับโทษบาปกรรมเลยกลายเป็นจิตต้องไปรับโทษบาปกรรมแล้วต้องเป็นทุกเองเราต้องทิ้งให้มันหมดจิตดีไม่ดีไม่สนใจเพราะเราจะออกจากมันเนี่ยถ้าเราไม่พร้อมจะออกมันเรายึดทุกอย่างเลยตอนนี้ไอ้จิตเป็นตัวยึดตอนนี้ทุกจริงๆไงกระเด็นออกมาทุกจริงๆเราเห็นโทษอย่างนี้เราอ่านขาดเลยโอ้เราเห็นในตาของเราเพราะนั่นมันเพราะอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เราเลยตัดเหตุตรงนี้หมดเลยจบเลยแค่นี้พอไม่เอาแล้วไม่เอาอะไรทั้งหมดไงจิตดีก็ไม่เอาจิตไม่ดีก็ไม่เอาไม่เอาตัวจิตแต่อย่างเดียวไม่ยึดจิตแต่อย่างเดียวมันก็เลยไม่ยึดทั้งหมดอ่ะพอหลุดจากจิตแล้วหลุดหมดเลยเพราะว่ามันมาเป็นพุทธะมาเป็นผู้ที่รู้ที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรพอหลุดจากจิตแล้วมันหลุดจากทุกสิ่งเลยเพราะว่าพอหลุดจากจิตแค่นั้นน่ะไม่มีตัวตนเลยพอไม่มีตัวตนปุ๊บมันเลยไม่มีตัวตนไปยึดอะไรเพราะไอ้ตัวจิตเป็นตัวยึดพอเรายังไม่หลุดจากจิตมันก็เลยเอาจิตไปยึดทั่วหมดเลยไอ้กายยึดอะไรไม่ได้หรอกไอ้ตัวจิตเป็นคนยึดเราเข้าใจด้วยเหตุผลของในใจของเราตื้นๆแค่นี้เราก็วางได้แล้วแต่สำหรับพวกท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่ยอมวางท่านยึดอะไรอยู่ท่านก็ต้องพิจารณาให้ใจมันวางเราก็อ่านใจของเราขาดเองว่าเรายึดอะไรล่ะทำไมเราไม่วางติดรักติดชังอะไรแล้วไม่วางติดห่วงใยกังวลอะไรแล้วไม่วางถ้าไม่วางก็ต้องหมั่นเร่งพิจารณาถ้าเรายึดภายนอกเนี่ยเราต้องยึดตัวเราแน่นอนอยู่แล้วเพราะตัวบอกเหตุถ้าเรายึดภายนอกเราต้องยึดตัวเราเพราะเราตัวเราเนี่ยไปยึดภายนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทุกข์ซ้ำซ้อนเลยทุกข์ทั้งข้างนอกและทุกข์ทั้งตัวเราด้วยเวลาหมอบอกว่าเราใกล้ตาย
หรือเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเราก็จะทุกข์กับตัวเราด้วยแล้วเราก็จะทุกข์กับข้างนอกด้วยเพราะข้างนอกเราก็ไม่วางแล้วตัวเราเราก็ไม่วางเราเลยทุกข์สองชั้นน่ะเนี่ยมันเหตุผลตื้นๆเลยเราเข้าใจเหตุผลตื้นๆเนี้ยเราก็วางเพราะเราไม่อยากทุกข์อีกแล้วไม่เอาเราเลยวางไปเราเลยวางอีกอย่างเรามองเห็นว่าทุกอย่างเป็นสมมุติคือเราจะมีเท่าไหร่แล้วก็เป็นสมมุติหมดเราเคยมีมาหมดแล้วตำแหน่งลาภยศสมบัติพัฒฐานบ้านช่องครอบครัวสายสะพายเครื่องราชเรามีมาจนหมดแล้วแต่ทำไมเราไม่ยึดมันเหตุที่เราไม่ยึดมันไม่มีค่ามีความหมายต่อใจเราก็เพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องจากทุกสิ่งไปแล้วไม่ช้าหรอกเราก็ต้องจากทุกสิ่งไปเราแบกสิ่งที่เรามีไปทั้งหมดนั้นนะไม่สามารถแบกได้ไม่มีใครในโลกนี้แบกได้มันเป็นของสมบัติของโลกที่เรามาหาเอาในโลกนี้เดี๋ยวเราก็ต้องจากทุกสิ่งไปเพราะมันเป็นสมบัติของโลกเราแบกเข้าไปไม่ได้เราเอาไปไม่ได้อย่างที่เรามีทั้งหมดเนี่ยเราเอาไปไม่ได้ตำแหน่งลาภยศเครื่องราชสายสะพายเราได้จนสายสูงสุดหมดแหละครอบครัวต่างๆแล้วก็มีแต่เราแบกเข้าไปไม่ได้ถึงเวลาที่สุดต้องจากกันต้องพัดพาจากกันไปต้องจบลงถึงจะรักกันอย่างไรก็ตามแบกเข้าไปด้วยไม่ได้ถึงจะหวงไว้ยังไงก็ตามก็ขนไปไม่ได้ยิ่งเวลาเราไปงานศพเราเห็นเครื่องราชที่เขามาประดับไว้ที่หมอนหน้าโรงศพแต่ตัวศพมันเน่าอยู่ในโรงนู่นน่ะเราเห็นเราตกตะลึงเลยโอ้โหนี่มันสมมุติทั้งนั้นเลยนะถ้าเป็นของคนตายจริงคนตายจะต้องขนไปไว้ในโรงมันไม่มาอยู่ข้างหน้าโรงนี่หรอกแล้วไม่มีใครอ่ะรักกันปานจะกืนกินเข้าไปนอนในโรงด้วยไม่มีมาคนเดียวก็ไปคนเดียวเรามองเห็นแต่จะทำความจริงไงโอ้ทุกอย่างเลยมองเห็นเป็นสมมุติทรัพย์สินเงินทองเป็นของสมมุติเวลามีเราก็ใช้ไปตามสมมุติเราไม่ติดมันทุกอย่างเป็นของสมมุติจริงๆไม่ใช่ลองดูสิเงินที่คนลุ่มหลงมากมันก็เป็นกระดาษที่เอามาปั๊มตาวันดีคือดีประเทศนี้ก็ประกาศว่ายกเลิกค่าของเงินประเทศนี้ประเทศยุโรปมาก่อนเนี่ยไม่ได้ใช้เงินยูโรประเทศนั้นก็ใช้เงินของตัวเองประเทศนี้ก็ใช้เงินของตัวเองวันดีคืนดีก็ประกาศว่าเงินของประเทศนั้นเงินของนี้นี่ยกเลิกแล้วเปลี่ยนมาใช้เงินยูโรและไอ้กระดาษแผ่นนั้นมันก็หมดความหมายไปอย่างพม่าเนี่ยเมื่อก่อนนี้ที่แม่สอดเขาค้าขายพลอยกันมีคนเก็บเงินพม่าไว้เต็มไปหมดเลยเป็นกระสอบวันนี้ขึ้นดีพม่าประกาศยกเลิกเงินอะไรเงินจัดของเขาไงเนี่ยเลิกหมดเลยคนไทยมีเงินพม่าเป็นกระสอบต้องโยนทิ้งหมดเป็นกระดาษเอาเผาเล่นได้หมดเลยเพราะอะไรมันเอากระดาษมาพิมพ์เป็นรูปร่างนั้นรูปร่างนี้แล้วมาสมมติกันว่านี่เป็นเงินของประเทศนั้นเป็นเงินของประเทศนี้มันคือกระดาษนี่เองไงแต่เพียงแต่ว่าให้มาให้ค่ากันหน่อยมันแตกต่างการแลกเปลี่ยนซื้อขายได้แต่จริงๆมันคือกระดาษแต่เราก็ติดสมมุติกระดาษเครื่องราชเขาเอาผ้าสีนั้นสีนี้มาเย็บแล้วก็เอาโลหะมาปั๊มให้เป็นรูปนั้นรูปนี้เป็นเครื่องราชเต็มไปหมดทุกอย่างเนี่ยเราเห็นเป็นของสมมุติหมดเดี๋ยวก็พัดผ้าจากกันไปหมดแล้วเราเลยไม่ติดอะไรสักอย่างเดียวเราคิดง่ายๆของเราเงี้ยแต่คนอื่นเราบอกแล้วมันไม่รู้ง่ายเปล่าทุกคนก็ต้องคิดให้เป็นเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องตายแล้วแต่ทำไมไปยึดอะไรให้เป็นทุกข์ล่ะเดี๋ยวทุกคนต้องตายหมดในที่นี้ไม่มีใครเหลือหรอกคนในโลกนี้ก็ต้องตายหมดแล้วทำไมต้องไปยึดนู่นยึดนี่เพราะว่าเราตายแล้วไม่เห็นมีใครไปอยู่ในโลกกับเราด้วยเลยวันนั้นเรายังนึก
ขำอยู่ในใจเอ้ยบ้านสร้างซะอย่างดีอ่ะไปอยู่บ้านเช่าทำไมเขามาอยู่บ้านของเขาเนี่ยบ้านหลังอุตส่าห์สร้างไว้อย่างดีอุ้ยสามีเขาผูกคอตายในห้องน้ำแม้แต่จะเข้าห้องน้ำยังไม่กล้าเข้าเลยกลัวผีอีตอนอยู่รักกันป่าจะคืนกินพอสามีไปผูกคอตายในห้องน้ำต้องทิ้งบ้านเลยไปเช่าบ้านคนอื่นอยู่เนี่ยเราเห็นแล้วอู้ขำจริงไหมเนี่ยมันของสมมุติทั้งนั้นน่ะพอสามีผูกคอตายในห้องน้ำบอกว่าอู้จะอยู่ได้ไงแม้แต่จะเข้าห้องน้ำยังเข้าไม่ได้เลยจะเข้าห้องโถงเข้าห้องน้ำยังเข้าไม่ได้เลยกลัวผีหลอกโอ้ยเป็นสมมุติจริงๆไงแต่ถ้าโอ้เวลาลุ่มหลงไม่รู้เป็นไงลุ่มหลงกันหัวปากหัวปั๊มจะเป็นทุกข์เป็นโรคประสาทมันทุกข์จริงๆทุกข์ใครลุ่มหลงใครก็ทุกข์แน่ใครไม่ลุ่มหลงคนนั้นก็พ้นทุกข์ไปไอ้ตรงนี้มันตัวใครตัวมันแหละพุทธเจ้าก็บอกว่าเราตถาคตได้แต่เพียงบอกสอนบอกแล้วไม่เอาก็ไม่เลือกใครเรื่องของมันเหมือนกับเราเปรียบเหมือนเรายืนบนพุทธเจ้าตรัสว่าเหมือนกับยืนอยู่บนทางหลายแพร่งอ่ะแต่คนมาก็ไอ้ทางนี้อย่าเดินเลยอย่าไปเลยมันทุกข์ทางนี้นะอย่าไปเลยมันเป็นทุกข์ทางนี้ไม่อย่าไปเลยผลท้ายคนก็เลือกไปเดินแต่ละคนก็เลือกไปทางนู้นทางนี้ทางนั้นทางนี้น้อยคนนักที่จะเลือกตลอดทางนี้คือทางพ้นทุกข์ไปทางนี้น้อยมากเลยที่จะเลือกเอาทางพ้นทุกข์ในปัจจุบันแต่แม้แต่เลือกเอาทางพ้นทุกข์ในปัจจุบันแล้วก็ยังว่าผู้ที่เดินไปถึงปลายทางกับมีน้อยหน่อยมีน้อยนะมันบอกว่านรกสวรรค์เนี่ยนิพพานเลือกเองได้แล้วใครจะเลือกอะไรเลือกเดินทางไหนมันก็อยู่ที่เราแหละอยู่ที่เราเลือกมันก็อยู่ตรงที่ใจนี่แน่ที่มันยึดกับสิ้นยึดในปัจจุบันนี่แน่ถ้ามันยังยึดอะไรอยู่มันก็จะแล่นไปทางหาที่เรายึดนี่แน่มันจะแล่นไปอย่างนั้นแน่ถ้าเราไม่มีอะไรจะยึดแล้วมันไม่รู้จะไปแล่นไปไหนเนี่ยมันก็ไปกลายรู้สึกตัวอัตโนมัติอยู่กับปัจจุบันอย่างเป็นอัตโนมัติไม่ต้องพยายามทำความรู้สึกตัวแต่มันมีที่แล่นไปมันก็ต้องมีหลักไว้ที่ถามเราต้องมีหลักพุทโธไว้เพราะมันยังมีที่จะแล่นไปมันเลยต้องมีหลักเอาไว้เดี๋ยวจะไปเกิดเป็นลูกของเขาเดี๋ยวจะไปเขาไม่มีโอกาสจะเกิดเป็นคนไปเกิดเป็นลูกของเขาไม่ได้เดี๋ยวก็จะไปเกิดเป็นหมาในบ้านเขาอย่างเงี้ยเหมือนโตไทยพราหมณ์เนี่ยไปเกิดเป็นหมาในบ้านลูกชายอย่างเงี้ยในสมัยพุทธเจ้าท่านเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดในบ้านเป็นหมาในบ้านของลูกของหลานเพราะเขาไม่พร้อมที่จะมีลูกแล้วเราก็ไม่พร้อมที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์บุญไม่พอมันก็เลยไปเกิดเป็นหมาในบ้านเขาพุทธเจ้าถึงเลยห้ามฉันเนื้อหมาไงห้ามฉันเนื้อหมาบ้านเพราะเนื้อหมาบ้านมันก็คือเนี่ยแหละพ่อแม่พี่น้องนี่แหละพ่อแม่เนี่ยที่รักลูกห่วงลูกมันก็เลยมาเกิดเป็นหมาบ้านเลยห้ามกินหมาบ้านห้ามฉันมาห้ามพระเขาฆ่าหมาบ้านมาถวายห้ามฉันนี่เนี่ยมันดูได้ในปัจจุบันเลยอ่ะว่ามันมีที่จะไปที่ก่อเกี่ยวไหมมันก็จะแล่นไปเรื่อยเลยต้องเอาพุทโธเป็นหลักไว้เพื่อไม่ให้แล่นไปหาที่ก่อเกี่ยวแต่คนไม่มีที่ก่อเกี่ยวมันก็ไม่มีที่จะแล่นไปจริงๆนะมันไม่มีที่จะไปอ่ะพระบวชใหม่เคยถามแล้วหลวงตาคิดจะกลับไปไหมเนี่ยคิดจะกลับไปหาครอบครัวคิดจะกลับไปรับราชการอะไรไหมอุ้ยเราเป็นคนแก่แล้วใครก็จะเอาเรากลับไปไม่มีงานทำอะไรแล้วก็แก่แล้วใครก็จะเอาไม่มีแล้วเราไม่มีที่จะกลับไปเราเป็นคนแก่แล้วแล้วที่จะไปไหนอาจารย์เดี๋ยวออกพรรษาจะไปไหนเออเราก็ไม่มีที่จะไปใครนิมนต์ไปไหนเราเห็นความสมควรเห็นแก่ความจำเป็นเราก็ไปตามที่เขานิมนต์เอาแล้วอาจารย์ไม่มีอะไรเป็นที่ปักหลักเลยไม่มีเราตายที่ไหนก็ที่นั้นแหละเราสอนไปเรื่อยไปเรื่อยนิมนต์ไปเรื่อยเราตายตรงไหนก็คือตรงนั้นแน่คือที่จบเรายังไม่ตายเราก็ไปเรื่อยไปใจเราไม่มีที่จะไปเลยวะเราไม่เหมือนคนอื่นเพราะเราไม่มีที่จะไปเราเลยไม่ต้องเพียรที่จะเอาหลักปักไว้เพราะเราไม่มีที่จะไปเพราะเราไม่มีที่จะไปเราก็เลยกลายไปอยู่กับปัจจุบันอย่างเป็นปกติที่เราไม่ต้องใช้ความเพียรอะไร
มากมายมันก็เป็นธรรมชาติของมันเพราะไม่มีที่จะไปคนไม่มีที่จะไปมันก็ไม่มีไม่ต้องเอาหลักปักไว้ไม่ให้ไปเอาหลักปักไว้ไม่ให้ไปไหนก็ไม่รู้จะไปไหนไม่มีที่จะไปมันก็เหลือแต่ว่ารอวันตายแต่มันยังไม่ตายก็พูดไปเถอะไม่ตายก็พูดสอนไปพูดไปเพราะยังพอมีประโยชน์ขออย่างเดียวขอมันก่อนตายมันเสียงยังพูดพอพูดได้เสียงพูดไม่ได้แล้วก็หมดความหมายมันก็ใช้งานไม่ได้แค่นั้นแหละเราไม่ได้คิดอะไรมากมายกว่านี้พอทุกอย่างก็จบหมดแล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วเราไม่คิดจะยึดอะไรไม่คิดจะแบกอะไรไปเราก็ไม่เห็นมีอะไรมันยากที่พูดสอนกันเนี่ยธรรมะจริงๆไม่ยากมันไม่ยากคือใจไม่มีที่จะไปมันก็พ้นทุกข์แล้วคนเราทุกคนเนี่ยทุกคนเลยฮะไม่มีที่จะไปมันก็พ้นทุกข์แล้วมันไม่ยากที่ไม่ต้องพยายามเอาหลักปักไว้ไม่ต้องพยายามที่อะไรไอ้ที่มันไปยึดอยู่ต้องเพียรพิจารณาเพื่อให้มันละอย่างเช่นว่าเราไปยึดอะไรยึดกันไว้ยึดคู่ครองกันไว้ถ้าก็ให้พิจารณาว่าสังขารไม่เที่ยงเดี๋ยวมันต้องพัดพาจากกันไปเดี๋ยวก็ต้องตายเน่าเปื่อยผุพังจากกันเกิดมาในชาตินี้เป็นเพียงสมมุติยึดอะไรกันนักหนาเดี๋ยวก็ต้องพัดพาจากกันไปต้องพิจารณามันเน่าเปื่อยผุพังไว้ต้องพิจารณาซ้ำมันยึดกันอะไรกันนักหนาลุ่มหลงอะไรกันนักหนาเดี๋ยวก็ต้องพัดพาจากกันไปเดี๋ยวต้องเน่าหมดก็ต้องพิจารณาเข้าซ้ำเก่าจนใจมันเห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นใจมันก็เลยไม่แล่นไปหาเขาพอเดี๋ยวมันจะพัดพาดจากกันไปพอเราไปเกลียดเขาเกลียดใครนักหนาไม่ยอมที่จะละจะเลิกไปเกลียดเขานักหนาแค้นเคืองค้างคาไว้ในใจก็ต้องพิจารณาเข้าเมตตาเขามากมากเมตตาเขาเหมือนกับเมตตาเราก็ไม่อยากให้ใครเกลียดเราเพราะเราไปเกลียดเขาทำไมเพราะเราก็ไม่อยากให้ใครเกลียดเราเลยเราเอ็มอยากให้ใครโกรธเราแล้วเราไปโกรธเขาทำไมวันเราที่ว่าเราดีแต่พิจารณาเข้าเราเนี่ยก็ไม่ใช่ดีกว่าเขาหรอกเราเนี่ยยุ่งที่สุดวุ่นวายที่สุดเราก็พิจารณาเข้าพิจารณาตัวเรานี่เราพิจารณาว่าตัวเราดีคนอื่นไม่ดีมันก็แค้นอยู่นั่นแหละมันเราก็ต้องพิจารณาอย่างไรทำให้เราเนี่ยไม่แล่นกลับไปหาเขาเพราะเราเกลียดเขามันก็แล่นไปหาเขาเหมือนกันรักเขาก็แล่นไปหาเขาแต่เกียรติเขาไม่ชอบใจเขาพุทธเจ้าก็ให้พิจารณาเมตตาเป็นหลักเมตตาต่อกันนี่แง่ใดแง่หนึ่งพิจารณาเมตตามากๆมันก็เป็นไม่เป็นเมตตาเมตต่ำเขาให้มีเมตตามากๆมันก็เป็นเมตต่ำเขาถ้ารักเขามากๆก็พิจารณาเห็นว่ามันไม่เที่ยงก็พิจารณาอย่างนี้ลุ่มหลงอะไรมากก็พิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยง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 มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้อารมณ์หลงร่างกายมากเป็นห่วงร่างกายนี้ก็เห็นพี่นายเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงพี่นารักจิตมากอยากจะเอาแต่จิตดีๆจิตดีจิตไม่ดีไม่เอารังเกียจจะเอาแต่จิตดีๆจิตไม่ดีรังเกียจไม่เอาเราก็พี่นายมากๆเข้าว่าจิตมันไม่เที่ยงยึดไม่ได้อ้าวพอมันเห็นหมดความจริงหมดนี้มันเลยไม่มีที่แล่นไปไม่เอาอะไรไม่เห็นว่าอะไรจิตจะแล่นไปหน้ายึดสักอย่างเดียวมันก็เลยไม่ต้องไปยึดอะไรเลยอย่างเงี้ยแน่ถ้าใครยึดก็ต้องพิจารณาเข้าจะไปอยู่เฉยๆไม่พิจารณาลอยไปลอยมามันพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะมันยังยึดอยู่พอสิ้นยึดปุ๊บมันก็ไม่มีที่จะไปมันก็เป็นปัจจุบันโดยไม่ต้องไปพยายามเพียรทำไม่ต้องเพียรที่จะรักษาปัจจุบันอะไรไหมเพราะมันไม่มีที่จะไปเนี่ยความพ้นทุกข์มันเป็นแบบง่ายๆตรงไปตรงมาเนี่ยพุทธศาสนาไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรเลยตรงไปตรงมาง่ายๆไม่มีที่จะไปมันก็ไม่มีที่จะต้องมาเอาหลักปักไว้รักษาใจอะไรมันก็ไม่ทุกข์อะไรแต่ยังมีที่จะไปก่อเกี่ยวผัวพันสิ่งใดมันก็ต้องมาพิจารณาเข้าเพื่อไม่ให้มันไปหาสิ่งนั้นไปก่อเกี่ยวผัวพันสิ่งนั้นยึดภายนอกก็ต้องพิจารณาภายนอกว่ามันไปยังไงพิจารณาตัวเราเข้าเห็นว่าตัวเราเที่ยงหรือมีตัวเราไปตัวเราจะแบกตัวเราไปยึดอะไรได้ยังไงเดี๋ยวตัวเราก็ต้องจากไปแล้วเราจะแบกตัวเราไปยึดอะไรทำไมก็เดี๋ยวตัวเราก็จะต้องดับไปหมดเราก็พิจารณาเข้าพิจารณาตัวเรามากๆจนทั้งไม่เห็นว่ามีตัวเราจะไปยึดอะไรได้นั่นมันก็สิ้นยึดไปพอสิ้นยึดไปปุ๊บมันไม่มีใจไปไหนไม่มีตัวใจจะแล่นไปไหนมันก็แค่นี้นะตรงไปตรงมาแต่ถ้ายังยึดมันก็ต้องยากหน่อยต้องมาไม่นั่งพิจารณาแต่สิ้นยึดแล้วมันก็ไม่ต้องพิจารณาอะไรมันก็อยู่แก่ความรู้สึกตัวในปัจจุบัน
ถ้ามันหลงไปมันก็แวบๆๆๆเป็นครั้งคราวก็รู้สึกตัวขึ้นมามันก็หลงไปแวบๆๆๆเป็นครั้งคราวก็รู้สึกตัวขึ้นมาเสร็จแล้วมันไม่มีมันก็รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วมันก็ไม่หลงไปอีกก็รู้ว่าไม่หลงต่อไปมันก็เห็นว่าเห็นโทษว่าอุ้ยทุกครั้งมันหลงทีไรมันเป็นทุกทุกทีเลยทุกครั้งที่มันหลงไปเป็นทุกทุกทีมันก็เลยไม่รู้จะหลงทำไมให้เป็นทุกข์วะอยู่กับปัจจุบันซะไปเลยมันจะได้ไม่ต้องหลงให้เป็นทุกข์พอหลงทีไรเป็นทุกทุกทีมันก็เข็ดกับทุกข์ตอนนี้มันไม่ไปละก็ง่ายๆแบบนี้บางทีก็มีเหมือนกันเพราะอะไรเรียกว่าเห็นโทษเห็นโทษของความหลงหลงทีไรเป็นทุกทุกทีหลงทีไรเป็นทุกทุกทีมันก็เลยไม่ปล่อยให้มันหลงเพราะว่าถ้าหลงอะไรก็เป็นทุกข์ตอนนี้วิธีถ้าทำไงให้ไม่หลงล่ะพอรู้ว่าหลงเป็นทุกข์เนี่ยมันก็ต้องมาหาอุบายทำไงให้ไม่หลงมันก็เลยเอางั้นเอาเป็นหลักไว้เอาหลักไว้พุทโธ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 ไม่ให้มันหลงไปมันก็ไม่ทุกข์อ่ะเพราะไม่หลงก็ไม่ทุกข์เพราะหลงอะไรหลงก็ทุกข์พอวางพุทโธปั๊บไปแล้วเป็นทุกข์วางพุทโธปั๊บไปแล้วเป็นทุกข์ต้องพุทโธ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 ไว้มันก็ไม่ไปไม่ไปก็ไม่ทุกข์เอาผมเห็นโทษมันเห็นคุณเห็นโทษว่าถ้าใจอยู่กับพุทโธมันไม่ทุกข์จริงๆแต่ถ้าหลุดพุทโธปุ๊บทิ้งพุทโธไปมันยังเป็นทุกข์เดี๋ยวไปทุกข์กับคนนั้นทุกข์กับคนนี้ไปห่วงใยไปกังวลเป็นทุกข์จริงๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยเห็นโทษเห็นโทษว่าทิ้งหลักแล้วแล่นออกไปมันเป็นทุกข์จริงๆมันก็เลยเอาหลักไว้พุทโธ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 สุดท้ายมันเห็นโทษในตัวของมันเองว่าเฮ้ยมันแล่นไปเป็นทุกข์ทุกทีเว้ยแล่นไปทีไรเป็นทุกข์ทุกทีไม่ต้องแล่นไปนะว่าก็ไม่แล่นออกไปเลยมันก็ไม่แล่นออกไปเพราะไม่แล่นออกไปมันก็ไม่ต้องใช้หลักแล้วเพราะแล่นไปอะไรก็เป็นทุกข์มันก็เลยอยู่ความรู้สึกตัวในปัจจุบันเนี่ยนะแค่นี้เนี่ยเหตุผลมันก็ไม่ซิกแซกอะไรมากมายหรอกเข้าใจยังเราก็ว่าน่าจะเข้าใจเพียงพอแล้วนะแค่นี้